ไม่ได้ต้องเรียกว่าแก้ทีละเรื่องปฏิรูปก็พูดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าพัฒนาไปร่วมกันล่าสุดผิดสัญญาก็พูดไม่ได้อีกต้องเรียกว่าเขาไม่สามารถทำข้อตามข้อตกลงซึ่งมันก็คือผิดสัญญานั่นแหละพูดตรงไปตรงมาเถอะนะคำนี้ในรายละเอียดมันปรับได้ไหมแต่ส่วนว่าจะปรับหรือไม่ปรับหรือจะขอคืนเป็นตัวสินค้าอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันก็มาพิจารณากันในเชิงเหตุผลได้คำนึงถึงเรื่องไมตรีทางการทูตได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อันเนี้ยผมเข้าใจแต่คุณต้องเปิดกันว่าตามสัญญาปรับได้ไหมรายละเอียดเงื่อนไขการปรับเป็นอย่างไรถูกไหมผมว่าประชาชนทุกคนก็อยากจะรู้อะนะผมว่าเรื่องนี้คงต้องถูกถามในที่ประชุมกรรมาธิการด้วยเหมือนกันครับก็ไม่เข้าใจว่าคุณชูทินจะไปปกป้องอะไรโอ้โหแบบมันแตะต้องไม่ได้มันทำไมมันเซนซิทีฟเหลือเกินเขาไม่ได้ผิดสัญญาแต่แค่ทำตามข้อตกลงไม่ได้ไอ้นี่มันเนื้อเพลงคาสโนไอ้นะไอ้เจสโนว่าอีกแล้วว่าใช่ไหมไม่ผิดสัญญาแต่ทำตามข้อตกลงไม่ได้ใช่ไหมมันเนื้อเพลงอะไรนะไม่สังคายนาแต่ขอแก้ไปทีละเรื่องนะพอกันทีกับการปฏิรูปขอพัฒนาร่วมกันเออมันแล้วมันจะอนาคตมันจะมีประดิษฐ์ประดอยคำอะไรอยู่ขนาดไหนล่ะอย่าเปราะบางเลยผิดสัญญาก็ผิดสัญญาแต่หาทางออกร่วมกันนะอย่างเข้าใจกันว่าไปได้จะมีโอกาสเชิญคุณสุทินเข้ามาพูดคุยในกรรมธิการได้ไหมครับก็คงมีโอกาสได้พูดคุยกันแหละอาจจะไม่จำเป็นต้องในกรรมธิการแต่คงได้หารือกันเพราะว่าทางกรรมธิการเราก็มีคำพูดจะเรียกว่ามันมีนโยบายนะครับที่เราเขียนอย่างเป็นทางการว่าจะพยายามตรวจสอบติดตามเพื่อให้รัฐบาลเนี้ยนะครับไม่กองทัพไม่อยู่ในสภาพรัฐซ้อนรัฐหรือมีอำนาจเหนือนะครับรัฐบาลนะครับแล้วก็ถ้าอะไรก็ตามที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับไม่เป็นอิสระในการตัดสินใจเมื่อไหร่ทางคณะกรรมการก็จะเข้าไปสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทันทีเพราะตอนนี้ถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยถูกไหมผมก็เลยเรียกภารกิจนี้ของกรรมการว่า Saving Private Suthin